สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี FC ทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้พี่จอยขอมาพูดถึงเหรียญต่างประเทศกันบ้างนะคะเป็นเหรียญต่างประเทศของเพื่อนบ้านของเรานะคะแล้วก็จะมีเหรียญยุโรปก็มีนะคะเหรียญหลายเหรียญที่พี่จอยเก็บไว้ก็น่าจะประมาณก็จะมี20ปี30ปีนะคะนานมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็พี่จอยไม่รู้ว่าตอนนี้นะคะจะมีการซื้อขายกันหรือเปล่าพี่จอยไม่รู้นะคะพี่จอยมีแต่เก็บอย่างเดียวต้องขออนุญาตด้วยนะคะภาพอาจจะสั่นหน่อย นี่ค่ะเป็นเหรียญประเทศต่างๆนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะมีเกาหลีอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเกาหลีนะคะก็จะมีราคาบอกว่า10เหรียญนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของฟิลิปปินส์นะคะนี่ค่ะเป็นเงินนะคะเป็นเงินแท้ๆเลยนะคะนี่เป็นเงินเลยนะคะนานมากตั้งแต่ปี1958นะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วตอนนี้ก็2023แล้วนะคะอันนี้1958เนี่ยนานมากๆนะคะพี่จอยก็ไม่รู้ว่าจะมีราคามีการเล่นกันเท่าไหร่นะคะพี่จอยไม่รู้จริงๆอันนี้น่าจะเป็นเหรียญของเหรียญยุโรปนะคะเป็นพี่จอยไม่รู้นะอันนี้ได้มาอย่างไรเมื่อไหร่จำไม่ได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นภาพรวงข้าวนะคะแล้วก็จะมีปีพ.ศ.1970นะคะไม่แน่ใจนะคะ1970หรือว่า1910เพราะว่านานมากนานมากๆนะคะน่าจะเป็นทองแดงนะคะเป็นทองแดงนะคะสำหรับเหรียญนี้แล้วก็เหรียญนี้ปี1988เป็นของสิงคโปร์นะคะก็จะเป็น20เซนนะคะน่าจะประมาณนั้น20เซนถ้าพี่จอยจำไม่ผิดเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญของเกาหลีเหมือนกันนะคะเกาหลี10เซนนะคะก็จะเป็นภาพของรวงข้าวเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋าเหรียญนี้25เซนน่าจะเป็น25เซนนะถ้าพี่จอยพูดผิดต้องขออภัยด้วยน่าจะเป็นของเป็นเหรียญของไม่แน่ใจสิงคโปร์หรือฮ่องกงนะคะเพื่อนๆจ๋าน่าจะเป็นสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศสิงคโปร์อันนี้ก็จะเป็นประเทศสิงคโปร์เหมือนกันนะคะ1เหรียญนะคะประเทศสิงคโปร์ก็จะมีปี1997นะคะแล้วเหรียญนี้พี่จอยว่าน่าจะเป็นของฮ่องกงนะคะ20เซนปี1961โหนานมากๆนานมากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋านานมากนะคะนี่ก็จะเป็นเหรียญต่างๆที่พี่จอยเก็บสะสมมามันนานนะคะบางส่วนก็จะเป็นมรดกตกทอดมานะคะอันนี้จะเป็น100จะเป็น100เหรียญหรืออะไรพี่จอยไม่รู้นะอันนี้น่าจะเป็นของประเทศเกาหลีนะคะเพื่อนๆจ๋าน่าจะเป็นของประเทศเกาหลีปี1973โอ้โหก็นานมากนะคะ73 30ปีมาแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเหรียญนี้สวยงามนะคะสวยงาม
เหรียญนี้ไม่แน่ใจแล้วนะคะว่าเป็นเหรียญของประเทศไหนปี19โอ้นานมากปี1939นะคะโอ้นานมากนานมากจริงๆนะคะเลยไม่รู้เลยว่าจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ที่เขาเล่นกันนะคะเหรียญนี้ของประเทศไหนพี่จอยก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าสึกหรอเยอะเลยปี1901โอ้โหปี1901ก็ผ่านมาเท่าไหร่อ่ะ30กว่าปี20กว่าปีเหรอ1901ไม่รู้อ่ะพี่จอยขี้เกียจบวกลบคูณหารนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เลยนี่เลยนะคะอันนี้เป็นเหรียญของมาเลเซียนะคะเป็นเหรียญที่เก่าแก่มากๆแล้วนะคะนี่ค่ะ10เซนนะคะ10เซนปี1977นะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะสวยงามเป็นเหรียญที่เก่าแก่ยาวนานเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นของมาเลเซียเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะเฮ้ยขออภัยค่ะไม่น่าจะใช่นะถ้าเป็นรูปดอกไม้แบบนี้น่าจะเป็นสิงคโปร์มากกว่านะคะเพื่อนๆจ๋าเอาเป็นว่าถ้าใครรู้ก็บอกพี่จอยนะคะอันนี้ในปี1975นะคะ1975ของเกาหลีนะคะนี่เป็นเหรียญเกาหลีนะคะอันนี้น่าจะเป็นของฟิลิปปินส์หรือเปล่านะคะน่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะคะเป็น50เหรียญหรือ50เซนพี่จอยไม่ทราบได้นะคะต้องขออภัยเพื่อนๆไม่สามารถที่จะอธิบายได้หมดนะคะอันนี้ไม่ระบุนะคะไม่ระบุปีอ้อระบุค่ะปี1977นะคะปี1977เป็นภาพของอลิซาเบธนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพของอลิซาเบธนะคะอันนี้น่าจะเป็นสิงคโปร์นะคะปี1976น่าจะเป็นสิงคโปร์นะคะถ้าพี่จอยจำไม่ผิดนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็จะเกาหลีอันนี้ก็น่าจะเป็นสิงคโปร์นะคะแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะคะเป็นภาพของอลิซาเบธ20เซนนะคะน่าจะเป็นสิงคโปร์ปี1954โอ้นานมากนานมากเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นยูโรนะคะเป็นยูโรน่าจะเป็นเหรียญของเยอรมันหรือประเทศอะไรพี่จอยไม่รู้นะคะ20ยูโรนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็พี่จอยได้มาน่าจะเป็นได้มาเป็นเงินทอนนะคะแม่ค้าให้มาทอนไปซื้อข้าวเหนียว10บาทแล้วให้เงินทอนมาเป็นเหรียญแบบนี้นะคะอันนี้20เซนน่าจะเป็นของสิงคโปร์บางอย่างพี่จอยไม่ค่อยรู้นะคะไม่ค่อยรู้ไม่สันทัดแต่ก็เก็บอย่างเดียวเลยนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะนี่ค่ะสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปี1975
ปี1919นะคะโอ้ก็นานนะคะน่าจะเป็นสิงคโปร์เนาะนี่ค่ะเป็นภาพของอลิซาเบธแล้วก็เหรียญนี้ก็จะเป็น10เซนก็น่าจะเป็นของสิงคโปร์นะคะมีรูปดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วพี่จอยก็จะมีเหรียญของของอาหรับด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นเหรียญของอาหรับด้วยนะคะอันนี้พี่จอยก็ได้เงินทอนมาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋าแม่ค้าคิดว่าเป็นเหรียญ5บาทก็ทอนมานะคะพี่จอยก็ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญของประเทศไหนนะคะแต่เห็นตัวหนังสือแล้วน่าจะเป็นของอาหรับนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะที่พี่จอยได้มาก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นเหรียญต่างๆที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมว่าพี่จอยก็มีเหรียญต่างประเทศเก็บเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากมายเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาถ้าชอบคลิปนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดแชร์ตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยวันนี้พูดผิดพูดถูกนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ